ไปกันที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับมีรายงานเข้ามานะครับว่าเกิดเหตุคนร้ายพยายามที่จะโจมตีอาคารรัฐสภาด้วยการขับรถพุ่งชนนั่นเองนะครับแต่ว่าไปชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นเหตุให้มีตำรวจนั้นเสียชีวิต1นายครับเหตุการณ์โจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐนั้นส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต1นายได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยนะครับต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลกันคนร้ายก่อเหตุโดยการขับรถพุ่งชนตำรวจ2นายที่รักษาความปลอดภัยในเขตอาคารรัฐสภาก่อนที่จะขับรถพุ่งตรงเข้ามาหาเจ้าหน้าที่พร้อมกับมีดในมือ1เล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงตอบโต้ทำให้คนร้ายเสียชีวิตครับการขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณจุดหยุดตรวจรถเพื่อความปลอดภัยซึ่งปกติเนี่ยก็จะใช้สำหรับวุฒิสมาชิกและคณะทำงานของวุฒิสภาอย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดเหตุเมื่อบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสมาชิกรัฐสภาซึ่งก็ตรงกับวันพักประชุมนะครับแล้วก็วุฒิสมาชิกเนี่ยไม่ได้อยู่ในอาคารที่ทำงานด้วยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับเจ้าหน้าที่ได้รื้อรั้วสูงที่ถูกติดตั้งป้องกันเหตุบุกอาคารรัฐสภาอย่างที่เกิดเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาออกไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่กรุงวอชิงตันยังคงอยู่ในบรรยากาศตึงเครียดหลังการจราจรบุกยึดอาคารรัฐสภาโดยกลุ่มผู้ที่หนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำประเทศคนเก่านะครับเมื่อวันที่6มกราคมเพื่อประท้วงผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์นั้นแพ้ต่อนายโจไบเดนด้านทำเนียบขาวระบุในแถลงการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าตัวเองหัวใจสลายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอาคารรัฐสภาเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หลังจากได้รับรายงานสรุปเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนทั้งนี้ไบเดนยังสั่งให้ลดธงครึ่งเสานะครับเป็นการให้ลดธงที่ทำเนียบขาวเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ